ตาลสวัสดีครับผมสวัสดีครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชัยชนะในครั้งนี้ด้วยครับครับถามไปถึงก่อนชกเลยครับว่าจริงๆแล้วคู่ต่อสู้ในวันนี้ไม่ได้ถูกคาดการหรือถูกประกบให้ชกแต่แรกนะครับจริงๆจะต้องเป็นมาบุญทูพีเอฟครับอือหือว่าผมซ้อมเพื่อไว้รองรับมาบุญโดยตรงแต่ก็มาเปลี่ยนเนื่องจากมาบุญตรวจร่างกายอะไรไม่ผ่านแล้วพูดถึงเรารู้ตัวว่ามีการเปลี่ยนคู่ต่อสู้เนี่ยตอนไหนครับรู้ตัวเมื่อวานตอนชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วกลับมาที่พักโรงแรมเขาก็แจ้งเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็รู้เขาบอกเป็นแอนต้าผมก็ไปดูคลิปเลยก่อนที่เราจะเจอกับแอนต้าก็คือเราจะเจอกับทูบีเอฟแล้วนี่พูดถึงเนี่ยในความรู้สึกเราเนี่ยทูบีเอฟกับแอนต้าเนี่ยแตกต่างกันยังไงครับผมว่าแอนต้าไวกว่าทูบีเอฟเพราะว่าทูบีเอฟยังมีหมัดดักซ้ายแต่แอนต้าเขามีหมัดชุดมาด้วยเยอะผมดูคลิปเขาทั้งวันเมื่อวานจะดีตรงที่หมัดชุดแต่ถ้า2-2ขึ้นยก2เนี่ยเขาก็จะเริ่มถอยแรงแรงถอยลงนะครับเขาจะเป็นประจำเริ่มหมุนแรงยก3อันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากคลิปนะฮะใช่ครับเพราะว่ารู้ว่าเปลี่ยนตัวผมก็ต้องรีบดูคลิปครับเพราะผมจะใครผมต้องศึกษาคลิปก่อนถ้าไม่ศึกษาคลิปมันจะเป็นบทเรียนที่ยากครับแต่ครั้งนี้ในเกมในวันนี้ในไฟนี้รู้สึกว่าขึ้นมาเนี่ยเขาใส่เราก่อนเลยก็เมาเหล้าไปหลายกัดอยู่เมาเหล้าเมาเหรอเมาถึงก็นานมองไม่เห็นครับนานอยู่ครับโอ้โหก้มด้วยผมไม่รู้ว่าโดนอะไรมาแต่พอลืมตาคือโดนหมัดอัมพันหมัดชุดเยอะอยู่ก็ได้ระฆังช่วยตอนที่คุณเมาตอนที่โดนไปหลายกัดเนี่ยในตอนนั้นนาทีนั้นเนี่ยในความรู้สึกคุณคิดอะไรอยู่ครับคิดว่ายังไงก็ไม่รอดแต่ในใจนึกว่าอย่าทิ้งตัวเขาพอยังไงก็ขอให้ยืนครบยกถ้ายืนรอดยกแรกไปแล้วยก2ผมจะขอพักไม่รอดที่คุณว่ามาไม่รอดที่คุณรู้สึกมาคือไม่รอดคือในความหมายมันคืออะไรครับผมโดนนะผมโดนเบิร์นหมดแล้วที่เห็นก็คือหมัด2หมัดอ่ะเข้าหน้าแล้วแต่ก็ที่เหลือก็คือลืมเนี่ยลืมมามันโดนเยอะผมครับลืมไปแล้วหลังจากหมดยกนะครับเข้าไปที่มุมมีการวางแผนอะไรเกี่ยวยกถัดไปบ้างครับลูกพี่บอกว่าอย่าถอยสู้ให้เต็มที่เพราะผมซ้อมมาเหนื่อยจริงไปนี่ผมก็สู้ให้เหนื่อยที่สองครับพอเราซ้อมมาเราหมดเราซ้อมให้หมดแรงบนเวทีครับมาบนเวทีเราจะได้ใส่ให้เต็มที่ครับให้สมดังใจที่ลูกพี่คุมกับเทรนเนอร์ป้อนครับแล้วพอขึ้นมายกที่สองครับเราเริ่มมีความมั่นใจหรือแสงสว่างอะไรเกิดขึ้นบ้างครับในยกนี้เริ่มเดินจับทางเริ่มครับแต่เดินจับทางผมก็ยังโดนเหมือนเดิมผมก็พยายามจะหาจังหวะมีลูกจับขาพยายามต่อยพยายามจะมีศอกเสริมช่วยครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็ดีอยู่เรื่องศอกเยอะหมัดดีแต่ผมไม่ค่อยออกเท่าไหร่ผมก็เลยมาใช้จริงๆผมเตรียมมาสู้ได้แข้งนั่นแหละมันเจองานเปลี่ยนด่วนอะไรก็ต้องมีหมัดมีศอกเหมือนเดิมทำให้เราเหนื่อยแต่มันก็เหนื่อยจริงสัญญาณที่เราเห็นว่าเราน่าจะชนะเนี่ยมันอยู่ในช่วงตอนไหนครับช่วงยก3ครับเพราะว่ายก2ผมว่าผมลุยแล้วก็พอได้คืนบ้างแต่มันยังไม่ได้ดั่งใจเพราะยกแรกเราโดนง่ายๆก็เหมือนว่าเราโดนนับนั่นแหละเพราะเราเสียไปทั้งยกเลยยก2เราได้คืนมาแต่มันยังไม่พอดียังไม่ดีพอกำลังจะบอกว่ายก1ยก2ถ้ามันแบบไปกลับกันแล้วอาจจะดูเป็นรองก็ด้วยซ้ำเป็นรองอยู่เราทำยก2ที่ไหนเพราะเราก็ยังเป็นรอง